ื่อมโทรมถูกฟื้นฟูด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านปียาตามแนวพระราชดำริอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีจึงเป็นพื้นที่สร้างงานสร้างความรู้และสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเดินไปแล้วเขาไม่อยากให้มีเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้นะฮะจริงๆเลยแล้วก็จริงๆเขาอยากอยู่ร่วมกันนะตรงนี้แล้วเราก็ได้นำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เป็นในเรื่องของงานอาชีพงานส่งเสริมรายได้เข้าไปแล้วเราก็สิ่งสำคัญประการสุดท้ายการพัฒนาเนี่ยคือต้องมีความต่อเนื่องนี่คือสิ่งสำคัญนะที่หน่วยเองดำเนินทุกวันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดตรงนี้มีทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมมาอยู่ด้วยกันเราเห็นถึงการพัฒนาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้ว เมื่ออยู่ข้างนอกเนี่ยหลายหมู่บ้านก็จะมีผู้นำของตัวเองนะครับแต่เข้ามาอยู่ในนี้มีความเป็นหนึ่งเดียวจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งถึงแม้ต่างศาสนาหรือต่างหมู่บ้านอะไรต่างมีได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ที่บ้านได้ปลูกผักใกล้ๆบ้านด้วยได้มีความรู้ค่ะและไปปลูกพืชที่บ้านค่ะแล้วก็ได้มีเงินเหลือค่ะมีเงินเก็บฟาร์มแห่งการเรียนรู้ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้คนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่าพร้อมกับแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ใหม่ร่วมกันจึงเป็นงานพัฒนาเพื่อความสันติสุขซึ่งเคยมีอยู่ในพื้นที่ให้ดำรงอยู่ตลอดไปกอรมเสริมสร้างสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้